ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมะเหมี่ยวสวัสดีค่ะค่ะคุณมะเหมี่ยวนะคะคุณปาราดาทรัพย์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการกองทุน500ตุ๊กๆนะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะคะวันนคี้่ขะอบคุณมากเลยนะคะที่มาคุยกับพี่ที่ The Story Thailand นะคะพี่ถามยินนิดดีนึงไดค้่ไะหมคะก็คือว่าอยากให้คุณมะเหมี่ยวเนี่ยช่วยเล่าถึงLandscape ของ Startup Ecosystem ทั่วโลกนิดนึงอะค่ะว่ามีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากวิกฤตของโควิด -19 อะค่ะได้เลยค่ะก็landscape ของ startup ecosystem ทั่วโลกนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงในทั้งแง่บวกก็แง่ลบนะคะถ้าแง่บวกเนี่ยมันหมายคือว่ามันจะมีด้วยความที่โควิดเนี่ยมัน force ให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมทั้งการทำงานทำอะไรนี้นะคะแล้วก็มันจะทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ innovation ทำให้ startup เนี่ยค่ะจะมีหลายๆ opportunity ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเป็น pain point ใหม่ๆทำให้โอกาสมาค่ะอีกทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็ consumer ด้วยก็จะต้องถูกทั้ง hold นะคะทั้ง whole world นะคะก็จะต้อง force ให้เข้าไปสู่ digital economy ก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับ startupใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็จะมีแง่ลบมากเหมือนกันคือtraditional business หรือว่าคนที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะตายหายไปแล้วก็เป็น behavior ของ customer นะคะก็จะไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทำอะไรเสี่ยงๆนะคะก็แล้วก็การเดินทางอาจจะน้อยลงทำให้การเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ถ้าทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาในสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะถูกหาลูกค้าได้ยากมากขึ้นถ้าไม่ได้อยู่ในเซกเตอร์ที่กำลังเติบโตซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะทัชหลังก็ได้ค่ะว่าจะมีบางเซกเตอร์ที่จะเติบโตมากกว่าเพื่อนๆอยู่นะคะก็หลายๆเซกเตอร์ก็ยังดีอยู่แต่ว่า travel แล้วก็ hospitality เนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าเซกเตอร์อื่นๆนิดนึงนะคะแต่ก็จะมีโอกาสสำหรับ business ใหม่ๆเหมือนกันเช่นการทำ AR VR ท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มันถูก accelerate ขึ้นมาคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่หลายคนคิดไว้นานแล้วแต่ว่าเวลา timing มันจะยังไม่ใช่แต่ว่าโควิดนะคะมันเร่งทุกอย่างทำให้พวกธุรกิจพวกนี้ AR VR มันสามารถเกิดขึ้นมาได้เร็วมากขึ้นอีกขยับไป 1-2 ปีเลยค่ะแล้วก็ที่เมื่อสังเกตดูอาจจะอีก 1-2 ปีค่ะ ecosystem แล้วก็ landscape เราเนี่ยอาจจะเห็นการเขาเรียกว่า boom of medical tech แล้วก็ health tech นะคะในภายใน 1-2 ปีเพราะว่าทุกคนก็พยายามจะแก้ปัญหาในเรื่อง health ในเรื่องสุขภาพในเรื่องแก้ไขปัญหาโควิดแก้ไขปัญหาโรคนะคะในช่วงนี้ค่ะก็หลายๆคนก็จัมป์เข้ามาในเซกเตอร์ health tech กันก็รอดูว่าอีก 1-2 ปีน่าจะเห็น health tech ที่ดีมากๆแน่นอนค่ะก็คือว่ามีเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบล้มหายตายจากแล้วก็มีเซกเตอร์ที่ได้รับอานิสงส์ในการเกิดแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดใช่ค่ะแล้วเซกเตอร์ไหนที่แบบว่าทรงๆกลางๆบ้างไหมคะทรงกลางๆจะมันจะอยู่เยอะแล้วค่ะจริงๆคนที่ทรงๆกลางๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ของอินดัสทรีฮัลโหลค่ะจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแล้วก็ hospitality พวก MICE ก็จะยากนิดนึง แล้วก็พวกที่ดีมากๆก็จะเป็น e-commerce เป็น e-logistic แล้วก็ e-payment ที่เขาพยายามผลักดันแล้วแหละแต่อันนี้มันก็จะ accelerate ขึ้นไปแต่ว่าเซกเตอร์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะเกือบทุกอย่างอ่ะจะเป็นกลางๆก็ทรงๆกลางๆทรงๆกลางๆไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้สตาร์ทอัพต้องทำยังไงอะคะต้องปรับตัวในช่วงกรีดนี้ยังไงอะคะคุณมั่งเหมียวมีข้อแนะนำยังไงบ้างการปรับตัวของสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าการเทสเลยค่ะว่า CEO หรือ Founder เนี่ยเก่งแค่ไหนเพราะว่าคนที่สามารถปรับเปลี่ยนเร็วเนี่ยหรือวิ่งเร็วกว่าคนอื่นนะคะก็จะเป็นผู้ชนะมีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงมากค่ะเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะปกติเราก็เน้นความเร็วกับความเปลี่ยนแปลงที่เร็วคือถ้ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเราจะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสตรงนี้ได้ไหมค่ะก็เป็นใจความสำคัญเลยแหละในการทำสตาร์ทอัพค่ะก็สิ่งที่เราแนะนำสตาร์ทอัพมาเรื่อยๆนะคะในการในการรับมือกับโควิดนี้ก็คือการลดเบิร์นเรทก็คือการลด spending ต่างๆให้รันลีนที่สุดเลยแล้ว2ก็คือการหันกลับไปดูตัว core business ของเราแล้วก็ตัว resource ที่เรามีอยู่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยค่ะสามารถ pivot หรือว่าเอาไปทำอะไรที่ลูกค้าในสมัยนี้ชอบมีความต้องการมี demand ได้ไหมหรือเราไป plug in กับสตาร์ทอัพอื่นๆได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่มันมีเห็นมากๆเลยก็คือการ collaboration กันระหว่างสตาร์ทอัพในไทยค่ะเพราะว่าหลายๆคนไม่สามารถ operate core business ได้เต็มที่ 100% แต่ว่าจะมี resource ที่เหลือเช่นมีอาจจะมีตัว logistic fleet นะคะหรือว่าแบรนด์ที่ตอนนี้จอดอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาก็จะ collaborate กับเพื่อนๆ startup ในวงการใน ecosystem นะคะว่ามีใครต้องการใช้ตัว resource ที่เขาเหลือไหมซึ่งตรงนี้ค่ะการ collaboration ใน ecosystem ไทยของเราเนี่ยมีว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคใน ecosystem เราเลยค่ะก็พยายาม collaborate กับทั้ง startup ด้วยกันทั้งลูกค้าทั้งpartner แล้วก็หลายคนใน ecosystem ค่ะจะช่วยภาพความร่วมมือลักษณะนี้มันเกิดขึ้นจากภาวะโควิดที่เข้ามาใช่ไหมคะทำให้แบบว่าเหมือนกับเกิดความจำเป็นและที่ต้องร่วมมือกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเหมือนนโยบายของเราเนี่ยเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ย resource แล้วก็capacity ของแต่ละ startup เนี่ยคือมันใช้เต็มที่ใช้สำหรับ core business แต่ว่าตอนนี้มันมีเหลืออยู่แล้วก็เลยมันก็เลยทำให้มีการ collaborate ซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็น new normal ของ ecosystem เราก็ได้ในอนาคตซึ่งหมายความว่าหลังจบโควิดก็อาจจะเห็น startup บางตัวเป็น partner หรือ merge กันมีใช่ค่ะเป็น sharing economy ใน in terms of startup ecosystem ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะต้องเบอร์เลทให้ความสำคัญเรื่องเบอร์เลทแล้วก็คอบิสเนสถูกไหมคะแล้วก็ต้องมีพรีวอร์ดถูกไหมคะทีนี้ก็แสดงว่าสตาร์ทอัพจะต้องคีปไอออนสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เป็นเทรนด์หรือแนวโน้มในตลาดเพื่อที่จะแคชอัพความต้องการหรือดีมานด์ตรงนั้นให้ได้ใช่ค่ะก็ตอนนี้เรื่องตลาดเรื่องดีมานด์เรื่องซัพพลายคือทุกเรื่องอะค่ะมันยังไม่ตกผลึกดีคือเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดจบหรือว่าอีก 1-2-3 เดือนเนี่ยเศรษฐกิจหรือว่าความต้องการของ customer หรือ customer behavior จะเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้ทุกคนเหมือนประเมินสถานการณ์ week by week หรือว่า day by day เลยค่ะก็ตัว business model อันใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็จะต้อง reassessเรื่อยๆว่ามัน sustainable ไหมหรือว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็น core business ในอนาคตแทนค่ะมันเหมือนกับว่า start up ต้อง start up again ใช่ค่ะเราจะต้อง start up ใหม่ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นใครที่อยู่ series A series B ก็อาจจะต้องกลับมาเป็น seed ใหม่ซึ่งก็หาตัว MVP ใหม่กันเลยก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี้ยก็คือกระทบตั้งแต่ไซส์เล็กไปยันไซส์ใหญ่เลยถ้าอยู่ในเซกเตอร์ที่กระทบตรงๆเนี่ยค่ะเนาะใช่ค่ะมันก็ไม่มีใครไม่กระทบอยู่แล้วเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีที่กระทบมากก็ตามแต่ว่าอาจจะมีซัพพลายเออร์อาจจะมีลูกค้าที่ยังไงก็โดนผลกระทบค่ะทุกคนโดนหมดค่ะในเรื่องถ้าเราไม่โดนผลกระทบโดยตรงแต่อีโคซิสเต็มที่เราอยู่โดนกระทบเราก็โดนกระทบไปด้วยใช่ค่ะเราก็ต้องหน้าที่ของเราอีกอย่างนึงในการเป็นอินเวสเตอร์แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพคือทำให้อีโคซิสเต็มอะค่ะมันยังซัพพอร์ตีฟซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุดค่ะไม่งั้นก็เราก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะว่าสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มมันจะไปรอดไหมในเมืองไทยงั้นกลับมาเรื่องสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในเมืองไทยเลยค่ะคุณมะเหมียวคุณมะเหมียวมองว่าแลนด์สเคปของสตาร์ทอัพ
ecosystem ในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในภาพรวมความแข็งแรงสุขภาพของ startup ecosystem เนี่ยแข็งแรงพอต่อสู้กับโควิดแล้วผ่านพ้นโควิดไปได้ด้วยดีแค่มากน้อยแค่ไหนคะค่ะส่วนเรื่องเทรนด์ของ startup landscape ในประเทศไทยค่ะก็อาจจะมีบางส่วนที่คล้ายๆ global ก็คืออินดัสทรีที่โดอินดัสทรีที่ดีค่ะจะคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยความที่ ecosystem ของเราอะค่ะยังถือว่ายังมีความที่เล็กอยู่ค่ะแล้วก็เราค่อนข้างสนิทกันมีหลายๆ association เช่น TSA TVCA ให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะก็เห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดในที่นี้ทำให้เหมือน ecosystem เราเนี่ยอาจจะแน่นแฟนกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะก็อย่างที่พูดไปว่าทุกคนก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน collaborate ซึ่งกันและกันเนี่ยเพื่อ share resource ค่ะก็กลายเป็นว่าส่วนอะไรคะแล้วก็ค่ะส่วนเรื่อง fundraising นะคะใน ecosystem ของเรานี่ก็อาจจะยากขึ้นแน่นอนค่ะยังไงคะยากขึ้นตรงที่ว่า1จริงๆแล้วว่า VC แล้วก็ CVC ในประเทศไทยค่ะทุกคนก็catch up กันตลอดเรื่องการ support portfolio company ของเราตัวที่เราลงทุนไปว่าเราจะช่วยเขายังไงให้เขายังสามารถ operate business ได้แล้วก็ไม่ตายไปนะคะก็จริงๆ VC CVC เราก็คุยกันตลอดแต่ว่าเหตุผลที่ fundraising เนี่ยค่ะจะยากขึ้นก็เพราะว่า1ถึง VC กับ CVC ค่ะเราจะมี mandate แบบเดิมก็คือเราจะยังลงทุนอยู่แต่ว่าตัวหลายๆตัวค่ะเราก็อาจจะต้องคิดมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะเพิ่ม criteria ในการ source deal ให้มากขึ้นเพราะว่าตัวธุรกิจแล้วก็ตัว landscape เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะก็อาจจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นธุรกิจนี้ sustainable แค่ไหนแล้วก็ธุรกิจนี้ทั้ง core business แล้วก็ทั้ง business model ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่ามีความ flexible มากแค่ไหนอย่างเช่นปกติแล้วเป็น startup ที่มี model เป็น B2C ถ้าอะไรเกิดขึ้นที่ customer เขาไม่สามารถใช้จ่ายได้แบบเดิมเขาจะสามารถ pivot เป็น B2B ได้ไหมหรือว่าเป็นในรูปแบบอื่นได้ไหมเราจะอาจจะต้องมา analyze กันมากขึ้นนะคะว่าตัวธุรกิจมันมีเหมือนช่องทางที่จะ tweak ไปในด้านอื่นมากแค่ไหนก็คือ concern มาก2เรื่องคือ sustainable กับ flexible ใช่ค่ะ sustainable แล้วก็ flexible จะเป็น2ตัวที่ VC กับ CVC เพิ่มขึ้นมาใน criteria ค่ะแต่ CVC และ VC อ่ะยังคงเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องใช่ค่ะเรายังคงลงทุนเดินหน้าต่อเนื่องกระเป๋าขนาดเท่าเดิมปะคะเขาก็ขนาดเท่าเดิมค่ะจริงๆ VC อ่ะค่ะกระเป๋าเราต้องขนาดเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่เหมือนพูมันนี่เข้ามาเป็นกองทุนก่อนแล้วเราค่อยลงทุนแต่ว่า CVC นี้ก็อาจจะมีการปรับ strategy จากบอร์ดของเขานะคะว่าเขาจะยังเชื่อมั่นใน ability ของ startup มากแค่ไหนค่ะแล้วในฐานะ VC กองทุน500ตุกๆเนี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของ startup หรือ ability ของ startup มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆโอกาสที่ startup ไทยโตค่ะยังมีอยู่เยอะแน่นอนค่ะแล้วก็ด้วยความที่เรากึ่งปิดประเทศอยู่เนี่ยทำให้เราจะต้องใช้อาจจะต้องใช้ของไทยดีลกับคนไทยมากขึ้นเพราะว่าการเดินทางกันระหว่างประเทศเนี่ยฮัลโหลค่ะความที่เรามีคริสต์อยู่ตอนนี้อย่างที่เราเมนชั่นมาหลายรอบเลยคริสต์มันมากับโอกาสนะคะก็โอกาสในสตาร์ทอัพไทยเราเชื่อมั่นแน่นอนว่าคนไทยแล้วก็อีโคซิสเต็มไทยตอนนี้ของเราค่อนข้างแข็งแรงพอแต่ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วง critical เหมือนกันค่ะว่าจะชี้ว่าใครจะอยู่ค่ะแล้วก็ใครจะไปซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะ pivot ได้เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุดใครโชคดีคือได้ไป engage กับinvestor หรือว่า VC มาก่อนที่จะมีโควิดแล้ว
ตัวดีลเนี่ยยังดำเนินไปอยู่เขาก็จะมีแคชเข้ามาหมุนเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำให้กับสตาร์ทอัพด้วยว่าเราควรจะ engage กับ VC หรือว่า investor ค่ะแบบเนิ่นๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็อุ่นใจกว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวแคชเอามาหมุนใน business ค่ะจนกว่าตัวโควิดจะหมดไปนะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาง ecosystem เรากำลังผลักดันอยู่อันนี้คุณเล็กก็อาจจะพอทราบว่าทาง DTSA แล้วก็ร่วมกับ startup หลายคนนะคะจริงๆทุกคนเลยค่ะก็เราอยากให้ผลักดันให้ทางภาครัฐแล้วก็ corporate ในไทยหันมาใช้ startup ไทยกันนะคะไม่งั้น digital economy ของเราเนี่ยก็จะไปครึ่ง startup ต่างชาติกันหมดนะคะก็เราอยากผลักดันให้คนไทยใช้ของไทยกันมากขึ้นแต่ถ้ากลับมามองซัพพลายฝั่งซัพพลายไทยอะเนาะว่าสตาร์ทอัพไทยเราเนี่ยมีกองทัพเทคโนโลยีโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสมากน้อยแค่ไหนเลเวลไหนยังไงเท่าที่จริงๆเรามีค่ะรีซอสเหมือนทาเลนต์อะไรอย่างงี้ป่ะคะพี่เล็กทั้งทาเลนต์แล้วก็ทั้งโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสอะค่ะของสตาร์ทอัพที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้คนไทยจริงเรามีเยอะค่ะเรามีเยอะแต่ว่าตอนนี้คือสเกลมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าสตาร์ทอัพต่างชาติแต่ว่าเรามีอย่างโลจิสติกเนี่ยเราก็มีอย่างซูต้าอย่างเซมติที่จริงๆอาจจะถูกกว่าเจ้าใหญ่ด้วยซ้ำที่ตอนนี้เราใช้กันทุกวันนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้จักหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเราพร้อมที่จะให้เซอร์วิสได้มากแค่ไหนอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูค่ะต้องลองใช้ดูว่าจริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพไทยก็ใช้ได้ดีแล้วก็ถูกกว่าด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ตัวอย่าง e-learning เราก็มีเยอะแยะเลยค่ะอย่างเช่น skill lab อย่างเช่น open durian studio อะไรเงี้ยค่ะก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปใช้ Coursera หรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าในเมืองไทยก็มีตัว e-learning ที่ดีแล้วก็เหมาะกับคนไทยเหมือนกันค่ะเราก็จะต้องหานิดนึงค่ะจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราถ้ามีใครรวบรวมสตาร์ทอัพไทยในแต่ละเซกเตอร์นะคะแล้วก็เหมือน publish ให้ทางคนไทยรู้อะค่ะเราจะได้หันมาใช้สตาร์ทอัพไทยในแต่ละเซกเตอร์กันเพราะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบว่ามีมีสตาร์ทอัพแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างนี้ค่ะปัญหาของสตาร์ทอัพไทยคือจริงๆค่ะเราเงินทุนไม่หนาเท่าสตาร์ทอัพต่างชาติที่เขาเข้ามาในประเทศไทยทีนี้ตัวมาร์เก็ตติ้งมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เขาแบบสตาร์ทอัพต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขามีเงินทุนที่หนามากเขาจะอัดมาร์เก็ตติ้งเยอะมากเลยค่ะทีนี้คนก็จะรู้จักกันแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพที่อาจจะอยู่ในซีดซีรีส์ A เราจะไม่ได้มีเงินทุนหนาขนาดที่สามารถแบลสตัวมาร์เก็ตติ้งให้ทุกคนรู้จักในประเทศรู้จักได้ค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงจะช่วยผลักดันนะคะขอบคุณค่ะแล้วที่บอกว่ากลับมาเรื่องที่บอกว่า VC กับ CVC ในไทยจะต้อง manage portfolio ของตัวเองแล้วก็ช่วยได้ช่วยแก้ปัญหาสตาร์ทอัพในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองให้ไปข้างหน้าเนี่ยค่ะก็เพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันเนาะ VC ก็อาจจะในแง่ของ financial return ใช่ไหมคะแต่ CVC ก็อาจจะในแง่ของ business strategy อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็จริงๆ ultimate goal ของ VC กับ CVC เลยค่ะคืออะไรก็ตามที่เราลงทุนไปอะค่ะเราไม่อยากให้เขาตายอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเราก็เชื่อมั่นใน founder ที่เราลงทุนมากกว่าจะลงทุนได้แต่ละตัวเนี่ยเราโหกว่าจะคุยกันกว่าจะคือเราช่วยเหลือกันมาแบบ 4-5 ปีแล้วอะเราไม่อยากเห็นสิ่งที่เขาทำมา 4-5 ปีมันกลายเป็นศูนย์ค่ะเราก็อยากจะช่วยให้เขาอยู่รอดแบบตลอดรอดฝั่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะในเรื่อง financial ด้วยถ้าคือ performance ของ VC แล้วก็ CVC เนี่ย 100% คือ depend on portfolio company ของเราว่าสิ่งที่ตัวที่เราเลือกลงทุนไปค่ะเขา
เหมือน doing well แค่ไหนแต่ถ้ามีตัวไหนตายไปมันก็จะฉุดตัว return เราลงไปด้วยก็ทั้งเรียกว่าทั้ง emotional แล้วก็ทั้ง financially เลยค่ะที่เราจะต้องช่วยให้เขารอดค่ะณวันนี้เนี่ยในพอร์ตของ500ตุ๊กตุ๊กอะค่ะมีสัตว์อ่ะเราลงมา2กองแล้วถูกไหมคะทั้งหมดเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะแล้วมีประมาณสัดส่วนนั้นที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรามีอยู่2กองนะคะกองแรกเราลงไปประมาณเราลงไป51ตัวค่ะกอง2เรายัง actively invest อยู่ก็ตอนนี้20กำลังจะ21ตัวแล้วค่ะก็ถ้าตัวเลขกลมๆก็เราลงไปที่ประมาณ70ตัวแล้วค่ะก็ภายใน70ตัวเนี้ยตัวที่ค่อนข้าง challenging ในการ stay alive นะคะdurings covid ก็จะอยู่ที่ประมาณ10ตัวค่ะเพราะว่าเราก็มีลงทุนในเซกเตอร์ทราเวลแล้วก็ hospitality ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่ดีๆก็จะมีประมาณ5ตัวที่ได้รับผลกระทบทางด้านดีค่ะส่วนที่เหลือก็จะทรงๆจะมีการเหมือน revenue แล้วก็ GMV drop บ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างbounce back กลับมาก็ไม่น่าเป็นห่วงมากค่ะตัวที่ก็ทันพิวอทันอะไรนี้ใช่ไหมคะหลายๆตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบ directly ค่ะเขาอาจจะไม่ได้ pivot ด้วยซ้ำค่ะก็เขาแค่เหมือนปรับตัวเองให้ lean ขึ้นอาจจะมีการปรับเงินเดือนของพนักงานนิดหน่อยหรือว่าการที่spending ของ marketing ให้น้อยลงค่ะแต่ว่าเขามีค่อนข้างมีฐานลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะจริงๆเหมือน encourage ให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่อง retention rate มากกว่าการหาลูกค้าใหม่ค่ะแล้วในส่วนที่10ตัวที่ค่อนข้างเป็น challenge ค่ะคุณมะเหมียวจะช่วยเหลือยังไงดีคะค่ะก็เราช่วยคือถึงเราจะช่วยก็ตามแต่ว่าหลายครั้งอะค่ะมันก็ใหญ่เกินกว่าเราที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้นะคะสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือ1การที่ลิงก์เขาให้ VC แล้วก็เหมือน investor ค่ะที่เขายัง active ในการ invest อาจจะเป็น angel investorอาจจะเป็น strategic investor เพื่อที่ให้เขาได้มี cash เข้ามาหมุนจนกระทั่งเขาสามารถกลับมา operate business ได้as usual นะคะ อันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ investor หรือ VC ที่ควรจะทำกับแล้วก็คือการช่วย raise fund แล้วก็สองค่ะเราจะเหมือน catch up กันเรื่อยๆว่าเหมือนช่วย analyze ค่ะว่าสิ่งที่เขาตัดคอสออกเช่นตัดคอสเรื่องการเช่าออฟฟิศตัดคอสเรื่องการลดเงินเดือนหรือว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมัน make sense ไหมอะไรควรจะต้องทำเพิ่มอะไรควรจะลดอีกค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีการ consult ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะปรับเปลี่ยน business model หรือว่า pivot เป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยไหมเรามี suggestion อะไรเรามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเรามี resource เช่น partner หรือว่า business อะไรที่สามารถช่วยเขาได้ในการmaintain business หรือว่าในการ pivot เข้าสู่ business model อันใหม่ก็คือบางตัวเนี่ยก็ pivotแล้วแต่ว่าพิวิตมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ก็คือว่าต้องหาใช่ค่ะบางตัวอาจจะเป็นแค่จาก B2B ไปเป็น B2C ใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้อาจจะเล่าได้อย่างเช่น Freshget ค่ะปกติเขาจะเป็นสตาร์ทอัพที่ส่ง fresh ingredients หรือว่าอาหารสดให้กับร้านอาหารแต่ว่าด้วยความที่ร้านอาหารเนี่ยถูกปิดแล้วก็ต้อง delivery อย่างเดียวทำให้ยอดขายร้านอาหารเนี่ยตกมากทำให้ตัว Freshget ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันค่ะที่ร้านอาหารได้รับผลกระทบเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่บ้าน
เราก็ทำอาหารมากขึ้นค่ะเราก็ทำอาหารเกือบทุกวันเลยค่ะทีนี้ทาง Prescan ก็เลยมีการปรับเปลี่ยน business model จาก B2B ไปเป็น B2C ก็คือส่งอาหารสดเนี่ยให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยเป็นใครก็ได้เราก็ไม่ต้องออกไปเสี่ยงช้อปปิ้งที่ตลาดหรือว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงที่โควิดมันแรงๆค่ะก็เขาก็ค่อนข้าง manage เรื่องพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในประเด็นคือร้านอาหารเนี่ยค่ะด้วยความที่มันค่อนข้างจะกระทันหันในการโดนปิดอันนี้นะคะเขาก็ไม่สามารถระบายตัว inventory หรือว่าพวกเนื้อผักอะไรที่เขาสั่งเข้ามาเพื่อที่จะขายค่ะทาง Freshget ก็นำ inventory ที่ร้านอาหารพวกนี้ค่ะเข้ามาขายในแพลตฟอร์มด้วยแจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ทานกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงแล้วก็ตอบโจทย์การตลาดใช่ค่ะถามนิดนึงนะคะในแง่ของรันเวย์ที่เราบอกว่าเราต้องหา Angel Investor หรือ Investor มาช่วยสตาร์ทอัพที่อาจจะมีความชาเลนจ์ในการเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยค่ะก็เหมือนกับกลับไปนับหนึ่งใหม่ป่ะคะหมายถึงว่าเหมือนกับไปเริ่มสตาร์ทซัมติงใหม่แล้วก็จริงๆก็ไม่เชิงกลับไปสตาร์ทนับหนึ่งใหม่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนการหยุดมากกว่ามันเป็นการพอสไม่ใช่การเหมือนรีไวกลับไปเริ่มต้นใหม่ค่ะการพอสเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสเหมือนกันที่สตาร์ทอัพเนี่ยจะได้โฟกัส analyze ตัว business ให้ดีมากขึ้นค่ะว่าเราหลังจากนี้เราสามารถจะadd หรือว่าตัดหรือว่าเปลี่ยนอะไรก็ตามที่ทำให้ธุรกิจมันดีกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เรายุ่งมากๆเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วตลอดเลยค่ะสตาร์ทอัพคือบิสซิเนสมันจะเร็วมากค่ะแบบลูกค้าต้องตอบอันนี้ต้องเร็วคือเราจะไม่มีเวลาในการหยุดคิดว่าธุรกิจของเราขาดอะไรต้องเสริมอะไรบางก็แต่ว่ามันก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องเมนเทนค่ะเช่นอย่าง core member หรือว่า core executive ของสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็ยังอยากให้ co-founder ยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีเงินทุน additional ค่ะให้เข้ามาให้เขาพออยู่ได้แล้วก็ให้อย่างเดฟเก่งๆอะไรเงี้ยค่ะยังอยู่กับสตาร์ทอัพของเราต่อไปค่ะซึ่งพอทุกอย่างจบปั๊บเขาก็มีเวลาคิดละว่าโอเคพอจบปั๊บ1 2 3 4 strategy ของเขาคืออะไรทำให้เขาสามารถวิ่งได้เลยไม่จำเป็นต้องพอ crisis หมดอะค่ะเขาจะยังต้องคลานต่อถ้าสมมติเขาไม่มีเงินแต่ว่าถ้าเขามีเงินทุนเข้ามาเนี่ยพอหมดปั๊บเขาสามารถวิ่งได้เลยแล้วก็ถือว่ามองอีกมุมก็ถือว่าเป็น timing เป็นมองเป็นข้อดีแล้วกันเนาะทำให้มาตกผลึกหรือว่ามาโฟกัสกับใช่ค่ะอีกนิดนึงเนาะในขณะที่ก็ช่วยกันเรื่องของ funding ช่วยกันเรื่องของ analyze business model จุดแข็งจุดอ่อนกันใหม่แล้วก็ consult ในแง่ของการปรับอะไรนะรูปแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะพอทีนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วโอกาสทางธุรกิจอะค่ะหรืออนาคตของ startup ไทยอะค่ะจริงๆแล้วมันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนอะค่ะถ้าขึ้นโควิดหายไปเนี่ยมีอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆประเทศอาจจะรับมือโควิดได้ไม่ดีเท่าเราค่ะก็ตัว business เขาอาจจะมีการ pause มีการปิดมีการหยุดนานกว่าเราซึ่งหยุดยิ่งหยุดนานเท่าไหร่ค่ะจะยิ่งยากต่อ startup เท่านั้นที่จะกลับมา raise fund ได้แล้วก็กลับมาเก่งเท่าเดิมอะไรนะคะเพราะว่าหลายๆคืออย่างที่มันบอกว่า fundraising ค่ะมันยากอยู่แล้วถ้าหลายๆสตาร์ทอัพไม่สามารถหาเงินทุนได้จนกระทั่ง business กลับมา run as usual ค่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะตายได้ซึ่งสถานการณ์นี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศที่ manage covid ได้ไม่ดีเท่าเราถ้าเราสามารถกลับมาวิ่งได้ก่อนเราก็มีโอกาสมากกว่าSoutheast Asia หลายๆประเทศใน Southeast Asia อยู่แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆในหลายๆธุรกิจเนี่ย
เขาไม่สามารถรันได้เลยถ้าประเทศมันปิดถ้าเราประเทศเปิดเนี่ยเราก็สามารถรันได้ก่อนคนอื่นก็ต้องใช้ของเรามากกว่าไปใช้ของประเทศอื่นค่ะมันก็จะมีเป็นการเป็นโอกาสเหมือนกันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ภาวะการค่ะบิดของไทยเกี่ยวกันมากเลยค่ะแต่ทีนี้ในสตาร์ทอัพส่วนหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากไปแน่ๆใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากขึ้นลูกนี้ไปอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะว่าก็หลายๆสตาร์ทอัพที่อาจจะไม่ได้มี VC มาแบ็คอะค่ะหรือว่าไม่ได้มีคนช่วยขนาดนั้นก็อาจจะโชคไม่ดีนิดนึงที่จะมีความยากมากเลยในการมีชีวิตต่อไปอะค่ะแต่ว่าหลายอีโคซิสเต็มค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะอีโคซิสเต็มในประเทศไทยนะคะทั้งอีโคซิสเต็มของ Southeast Asia เนี่ยก็พยายามช่วยกันอยู่เช่นมีแพลตฟอร์มแมทชิ่งสำหรับสตาร์ทอัพกับ VC ทั้ง region เลยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่จะฟีเจอร์ค่ะแบบโปรโมชั่นของสตาร์ทอัพทั้งใน Southeast Asia แล้วก็ในประเทศไทยเราก็จะผลักดันพวกตรงนี้ค่ะให้ส่งออกไปให้ทาง mass หรือว่า customer ทั่วไปอะค่ะได้ลองใช้ product startup แบบ discount หรือว่าแบบมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ก็หลายๆคนกำลังช่วยกันอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศค่ะแล้วในส่วนของ VC เองล่ะคะโดยรวมภาพ VC ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันเพราะว่า startup VC บางคน startup พอร์ตใหญ่ใช่ไหมแล้วก็บางทีส่วนใหญ่ของพอร์ตโดนจังๆอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้คุณมะเหมียววิเคราะห์ในภาพรวมของ VC ให้ฟังด้วยนิดนึงได้ไหมได้ค่ะก็จริงๆแต่ละ VC ค่ะแล้วก็หรือว่า CVC เนี่ยแต่ละคนมี mandate ที่ต่างกันไปอย่างที่เราได้ catch up กันค่ะจริงๆ criteria แล้วก็ investment mandate ของทุกเจ้าจริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใครที่จะลง seed fund หรือว่าเป็น pre-series A ใครที่เป็น strategic investor จะลงแค่ใน fintech หรือว่าคนที่ลงทุนในพวก SaaS หรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังโฟกัสในเรื่องเดิมแต่อาจจะมีการเปลี่ยน minor change บ้างอย่างที่มันอยู่ได้mention ตะกี้ว่าอาจจะมีการวิเคราะห์ละเอียดขึ้นแล้วก็ criteria ยากขึ้นในการเลือกบางตัวเข้ามาสู่พอร์ตโฟลิโอแต่ทุกคนยัง active invest อยู่ค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ย happy ที่จะดู new deal ตลอดเวลาค่ะทุกคนแบบมี deal เราก็ connect กันอยู่ตลอดเวลาว่ามี deal ไหนที่อย่างเช่นถ้าเราตุ๊กๆสามารถส่งต่อไปยัง VC ที่ลงทุนใน stage ที่ใหญ่กว่าได้คือเราก็ connect กันอยู่ตลอดว่าทุกคนก็ active ค่ะ active มากยัง activeเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะคิดมากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่มีผลนะคะก็คือ regional VC ที่อาจจะไม่ได้มีทีมงานที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะอย่าง funding ใน stage ที่ series A เป็นต้นไปฮัลโหลค่ะค่ะประเทศละ IRIS fund อาจจะมี investor ประเทศบ้างฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะนิดนึงระหว่างอะไรนะคะสติตั้งแต่ซีรีส์ A ขึ้นไปแล้วก็เสียงหายไปค่ะก็ปกติแล้วค่ะสตาร์ทอัพเวลาที่เราเรสซีรีส์ A หรือว่าซีรีส์ B อะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะสตาร์ทอัพอาจจะต้องออกไปนอกประเทศบ้างเพราะว่าอินเวสเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่พอสำหรับจำนวนเงินที่เขาเรสนะคะเขาอาจจะอยากเรสแบบ30ล้านเหรียญ50ล้านเหรียญซึ่งเราก็จะต้องพึ่งอินเวสเตอร์ในต่างประเทศละทีนี้ด้วยความที่เราไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะก็อาจจะดีเลย์การฟันเรสซิ่งออกไปเพราะว่าอย่างเราเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยการที่เราจะลงทุนหลายล้านเหรียญเราก็อยากจะได้รู้จักได้เจอตัว founder ตัวทีมได้ไป visit office รู้จักกันบินไปบินกันมาค่ะประมาณ 5-6 ทีหรือบางทีอาจจะเป็นครึ่งปีเลยด้วยซ้ำจนกว่าที่เราจะจนกว่าที่
investor ค่ะจะตกลงอยากลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพราะว่าการที่เรา catch up กันได้อย่าง Zoom อย่าง video call ค่ะมันก็อาจจะได้แค่ครึ่งเดียวนะคะเราก็ได้คุยกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นการทำงานจริงๆการที่เขาทรีตลูกน้องเขายังไงในออฟฟิศหรือว่าการคุยกับลูกค้าจริงอาจจะเป็นเรื่องที่ยากซึ่งมันจะเป็นไครทีเรียหลายๆเยอะๆในของ BC ค่ะที่เราจะต้องดูแล้วก็จะต้องเหมือนทำเช็คลิสต์ว่าเราจะทำดีๆเรื่องนี้หรือยังซึ่งมันทำไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเดินทางไปเจอตัวฟาวเดอร์ได้จริงๆค่ะแสดงว่าวงล้อของ Startup Ecosystem การลงทุนของ VC CVC ต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนแหละแต่มันอาจจะเคลื่อนด้วยสปีดที่ช้าค่ะใช่ค่ะมันจะมั่นแต่เคลื่อนช้ามันจะมั่นคงมากขึ้นว่าจะมาคอนเซิร์นกันมากขึ้นเรื่องของaccessibility แล้วก็ flexibility ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วด้วยความที่วงล้อของ funding จาก VC CVC investor ต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนช้าลงทำให้ startup เนี่ยก็จะต้องตัดcost ตัด runway ให้แล้วก็ extend runway ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่ากว่า funding จะมาเนี่ยก็expect ไว้เลยถ้าปกติแล้วเนี่ยเรา expect ว่าเราจะ close ปิดดาวได้ภายใน3เดือนอันนี้ก็อาจจะเป็น6เดือนมากกว่านั้นค่ะก็ slow life มากขึ้นเนาะไม่แบบใช่ค่ะอย่าแบบตอนนี้ใช้เงินแบบสุดรุ่ยสุดร้ายไม่ได้จริงๆค่ะในแง่ของกลับมาที่ห้างเราตุ๊กตุ๊กอีกนิดนึงนะคะที่บอกว่าเรามี70ตัวแล้ว2กองกองที่2ยัง actively อยู่เราตอนนี้ลงไป20กำลังจะ21เราตั้งเป้าของสำหรับกองที่2ไว้ทั้งหมดกี่ตัวหรอคะก็จริงๆเราอาจจะดูอยู่นะคะตอนนี้ก็ตัวเลขยังไม่นิ่งเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราลงทุนไม่เท่ากันบางตัวก็คือเช็คไซส์ไปค่ะเราจะเรนจ์อยู่ที่ประมาณ 100,000 เหรียญถึง 200,000 เหรียญบางตัวเราก็อาจจะลงแค่แสนเดียวบางตัวเราลง 200,000 บางตัวเราลงแค่ 150,000 ก็จะทำให้จำนวนสตาร์ทอัพที่เราลงทุนในสุดท้ายแล้วค่ะอาจจะไม่ได้เป๊ะตามที่เราคำนวณไว้แต่ก็จะอยู่ที่ประมาณเราอาจจะลงได้อีกประมาณ 10-20 ตัวค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีรูมอีกเยอะเลยค่ะยังเวลคัมสตาร์ทอัพเจ้าใหม่ๆที่ต้องการเงินทุนค่ะเล็งอินดัสทรีไหนหรือเล็งแอร์เรียไหนบ้างคะแบบว่าสตาร์ทอัพจะได้รู้ตัวว่ามาหาเราตุ๊กค่ะก็เรายังดูอยู่ทุกเซกเตอร์ค่ะเราเป็นเซกเตอร์แอกนอสติกอยู่แล้วซึ่งเราจะลงตั้งแต่4จนถึง pre-series A นะคะจะเป็นสวิตสปอตของเราซึ่งธุรกิจก็อยู่ในเมืองไทย CLMB หรือว่าเป็นregional startup ก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีเหมือน operation หรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยนิดนึงค่ะก็คือมีเอี่ยวนิดนึงนะคะหรือว่ามีแพลนที่จะ extend มา expand มาในประเทศไทยในอนาคตก็เราลงทุนทุกเซกเตอร์แต่ว่าเซกเตอร์ที่เราสนใจเป็นพิเศษตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็น food tech แล้วก็ medtech health tech ค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีบูม health tech บูมในอีก 1-2 ปีแล้วก็เมืองไทยดูตัวฟู้ดเทคค่ะจะไปได้ดีกว่าตัวอื่นนะคะเพราะว่าทุกคนก็เราเป็นฟู้ดโปรดิวเซอร์เป็นประเทศฟู้ดโปรดิวเซอร์อยู่แล้วแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตฟู้ดเทคให้เกิดในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะก็แล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นออริจินอลไอเดียอาจจะเป็นดีปเทคก็ได้หรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มหรือมาร์เก็ตเพลสที่อาจจะมี low barrier of entry ค่ะเราอาจจะอยากหาอะไรที่ original มากขึ้นในเมืองไทยในเพื่อการลงทุนค่ะดีค่ะเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยกับกรรมเลยวันนี้ก็คุณปารดามีอะไรจะเสริมอีกไหมเอ่ยก็จริงๆก็พูดเยอะแล้วนะที่ทุกอย่างที่อยากพูดนะคะก็อาจจะอยากเน้นอีกทีเหมือนกันว่าสตาร์ทอัพเมืองไทยเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นธุรกิจเล็กอาจจะไม่ได้สำคัญต่อเศรษฐกิจมากขนาดนั้นแต่ถ้าเรา
หันกลับมามองเศรษฐกิจในประเทศใหญ่ๆอะค่ะอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยบริษัทที่มี market cap เป็นอันดับต้นๆ1 2 3 4ค่ะจะเป็น tech company หมดเลยที่เริ่มต้นจากการเป็น startup เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะทั้งโลกกำลังก้าวเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็อาจจะมากกว่าที่ทุกคนคาดไว้ตั้งแต่แรกค่ะก็เราอาจจะได้เห็นบริษัทที่เป็น market cap ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอันดับ1อันดับ2เป็นสตาร์ทอัพในวันนี้ในอีก10ปีก็ได้เราไม่มีทางรู้ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วย support startup ecosystem แล้วก็ startup ไทยกันให้มากขึ้นค่ะค่ะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณนะคะคุณนี้ขอบคุณค่ะเกิดมากนะคะผู้อำนวยการกองทุน500ตุกๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ